สวัสดีครับเพื่อนๆผมซันฟอร์นะครับจากดิมแคสเตอร์นะครับวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องเลนนะครับในเกมRealm of Valor นะฮะเรียกได้ว่าเกมนี้เนี่ยเกมโมบ้าที่ดังมากๆนะครับเล่นบนมือถือไปไหนก็ได้สะดวกสบายนะฮะเนื่องจากว่าเกมตอนนี้เนี่ยยังเป็นอะไรที่ใหม่นะครับดังนั้นเรื่องการจัดเลนหรือความรู้เรื่องเลนเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับดังนั้นในคลิปนี้เราจะมาอธิบายกันครับว่าในแต่ละเลนการจัดเลนแบบไหนมีความสำคัญอย่างไรจุดดีจุดเสียอย่างไรเราจะมารู้กันในคลิปนี้ครับผมอย่างแรกเลยนะครับถามว่าทำไมต้องมีการจัดเลนหรือว่ามีเลนที่แตกต่างเกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วสำหรับใครที่เคยเล่นเกมโมบ้าต่างๆมานะครับคงจะไม่ต้องฟังคลิปนี้ก็ได้นะฮะผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานสำหรับในคลิปนี้เนี่ยอาจจะเน้นไปในเรื่องของคนที่ไม่เคยเล่นเกมโมบ้ามาก่อนทำไมเขาต้องจัดเลนแบบว่า212ทำไมต้องอยู่เลน2คนตรงกลางต้องคนเดียวหรือว่าข้างล่างต้อง2คนทำไมต้องมีคนเข้าป่าอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของการจัดเลนแบบ212กันก่อนนะครับผมสำหรับการจัดเลนแบบ212จะไม่มีตัวป่าซะส่วนใหญ่นะครับหรือจังเกิลนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่ะในการจัดเลนเนี่ยจริงๆจะท็อปข้างบน2คนนะฮะตรงกลางคนหนึ่งแล้วก็ข้างล่าง2คนถ้าตามตัวใหญ่ตามปกติเราจะเรียกว่า212กันนะครับโดยข้อดีเนี่ยหลักๆแล้วนะครับอย่างแรกคือมันจะเป็นเลนที่สามารถช่วยเหลือกันได้นะผมหมายถึงเลนบนกับเลนล่างนะครับผมคือการอยู่2คนเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลปกป้องการเข้ามาโจมตีของฝั่งตรงข้ามได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปโจมตีฝั่งตรงข้ามได้ค่อนข้างง่ายแต่ขึ้นอยู่กับการเลือกตัวละครของคู่ของเราด้วยนะครับซึ่งทำให้คุณเล่นง่ายนะครับผมนะอย่างที่2เลยคือนะครับการจัดเลนแบบนี้นะฮะ212จะทำให้สามารถดันได้เร็วทั้ง2เลนถ้ามันเป็นไปได้นะครับผมคือมันอยู่ที่เลือกตัวแหละเอาจริงๆนะครับแต่ถ้าเลือกมา212แล้วได้ดันเรื่อยๆคุณจะได้เงินจากป้อมค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็สามารถใช้เงินเนี่ยไปทำอย่างอื่นแล้วก็ไปยึดป่าไล่แก๊งหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าสามารถดันได้นั่นเองนะฮะสำหรับอย่างที่3เลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของความง่ายในการเล่นครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าการเล่นเป็นเลนคู่เนี่ยมันช่วยได้ดังนั้นคนที่เล่นใหม่ๆเนี่ยการเล่น212เวลาเจอเลนปกติซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่จะเล่นแบบนี้กันนะฮะเท่าที่ผมดูนะครับจะเข้าใจแบบนี้นะก็จะทำให้เล่นง่ายนะครับแบบไม่ต้องอยู่คนเดียวเหมือนแบบในเกมที่ต้องมีตัวป่านะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันว่าแล้วถ้าเป็นมีตัวป่าต้องทำยังไงนะฮะส่วนข้อเสียแหละครับข้อเสียเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่อย่างนึงคือนะฮะคุณจะไม่สามารถใช้ทรัพยากรในแผนที่ได้ครบแบบคุ้มค่านะฮะคือเราจะไม่มีคนที่มานั่งฟาร์มตัวของคลิปป่านะฮะที่จะได้เงินได้บัฟได้อะไรไปทำเกมนะครับผมนะและอย่างที่สองเลยนะก็คือในเรื่องของความช้านะฮะก็คือการอยู่ในเลน2คนถึง2เลนเนี่ยทำให้มีการแชร์เลเวลซึ่งกันและกันถึง2เลนนั่นคือข้างบนกับข้างล่างนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะถ้าเกิดว่าคุณดันไม่ได้นะครับหรือว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยที่แบบว่าไม่สามารถดันป้อมได้เร็วหรือทำอะไรได้ช้านะครับทุกอย่างในเกมก็จะช้าไปหมดเลยนะฮะและอย่างที่3เลยนะครับก็คือถ้าเกิดมีการแพ้เลนเกิดขึ้นนะครับผมจะทำให้นอกจากจะเขาเรียกว่าไงสู้เลนไม่ได้แล้วเนี่ยยังจะมีการตายเป็นแพ็คคู่นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวตายกันเรื่อยๆนะครับก็จะมีความแย่ลงไปเลยคือแพ้เลนก็แพ้เกมกันไปเลยถ้าฝันคุณจะรวยแล้วคุณก็จะสู้ไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับเอาละครับมาสู่อีกแผนหนึ่งนะฮะที่เรียกได้ว่าอาจจะไกลตัวสำหรับบางคนนะครับแต่ถือว่าเป็นแผนยอดนิยมนะครับสำหรับเกมโมบ้านะครับสำหรับเกมอีกเกมที่ชื่อว่า League of Legends นะครับนั่นก็คือแผนแบบ112นะครับหรือว่าแผนที่มีตัวป่าหรือจังเกิลนั่นเองนะครับโดยการจัดเลนบน1ตัวตรงกลาง1ตัวและก็ด้านล่างอีก2ตัวนะครับสำหรับข้อดีนะฮะของแผนนี้คืออย่างแรกคือเราจะมีตัวป่าหรือจังเกิลเพื่อที่จะไว้คอยเดินเกมนะครับหรือว่าจะเป็นตัวฟาร์มเพิ่มอีก1ตัวก็ได้ซึ่งการมีป่าอีก1ตัวนั้นนะครับจะทำให้เรามีเลเวลที่ค่อนข้างเร็วนะครับพร้อมที่จะไปจู่โจมโจมตีตุยหรือแก๊งนะครับอะไรประมาณนี้กับเลนต่างๆที่เราคิดว่าไปแล้วจะสามารถฆ่านะครับฝั่งตรงข้ามได้เพื่อให้ชิงความได้เปรียบอยู่กับพวกตัวเองนั่นเองครับ
สำหรับอย่างที่2นะครับคือถ้าเวลาเราเดินเกมเนี่ยเวลาไปแก๊งแต่ละเลนแล้วถ้ามันสามารถทำได้และได้อย่างต่อเนื่องชัยชนะอยู่ตรงหน้าคุณได้ไม่ยากเลยครับเพราะว่าคุณจะมีทั้งไอเทมมีทั้งเลเวลนะครับและได้พังป้องพังป้อมอะไรต่างๆมากมายซึ่งจะทำให้สถานการณ์ในเกมของทีมคุณนั้นได้เปรียบกับฝั่งตรงข้ามเห็นๆและข้อที่3นะครับอย่างที่3เลยนะฮะก็คือจะมีเลนที่มีเงินและเลเวลเยอะถึง3ตำแหน่งด้วยกันนะครับนั่นคือเลนบนเลนกลางแล้วก็ป่าแต่จะเงินมากน้อยนั้นขึ้นกับทักษะในการอยู่เลนและฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับว่าเล่นยังไงซึ่งตรงเนี้ยพอมีเงินมีเลเวลมากนั้นนะครับสามารถที่จะมีสิ่งที่ทำให้ได้เปรียบกว่าฝั่งสตูได้นั่นเองครับส่วนข้อเสียนะครับผมนะฮะอย่างแรกเลยคือในการเล่นป่าอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ในการเลือกตัวละครที่เหมาะสมนิดนึงนะครับคือตัวละครบางตัวเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับการมาเล่นป่าถ้าเล่นฝืนธรรมชาติอาจจะช่วยเหลือทีมได้ไม่ดีพอหรือถ้าฝั่งตรงข้ามมีความรู้ในการเล่นป่าเล่นตัวละครที่อยู่ในป่าเนี่ยนะครับก็อาจจะเอาตัวที่เขาสามารถชนะทางเรามาบุกป่าเราและทำให้เราไม่สามารถฟาร์มหรือเดินเกมได้เลยเราจะกลายเป็นตัวฟรีทันทีนะครับดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้และเตรียมรับมือกับป่าตรงข้ามไม่งั้นเราจะตกเป็นเป้าหมายฝั่งตรงข้ามอย่างแน่นอนอย่างที่2เลยนะครับในการแก๊งพลาดนะครับถ้าเกิดมีการผิดพลาดเกิดขึ้นนั้นนะฮะเราต้องหาจังหวะที่เหมาะสมที่สุดเพราะถ้าไม่งั้นแล้วนะครับเวลาไปแก๊งแล้วพลาดนะครับผมความได้เปรียบต่างๆที่เราควรจะได้จะไปอยู่กับฝั่งตรงข้ามแทนซึ่งจะสร้างเหตุการณ์ที่เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมครับและสุดท้ายนะครับถ้าในกรณีเลนเดี่ยวนะครับหมายถึงว่าเลนกลางเนี่ยอยู่เดี่ยวอยู่แล้วเนาะนะแต่ว่าถ้าเป็นเลนบนอยู่คนเดียวหรือเป็นล่างเลนล่างอยู่คนเดียวแล้วเขาเจอเลน2แล้วถ้าเขาเล่นไม่เป็นนะครับหรืออาจจะเล่นไม่เก่งนะฮะแล้วไปเจอเลนนั้นแล้วตายรัวๆตายรัวๆนะครับอาจจะทำให้เลนนั้นรวยเกินไปและไปมีผลกับสถานการณ์ในเกมของทีมของคุณและมันจะทำให้มันแย่ลงไปอีกครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะได้รับความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเลนกันไปบ้างไม่มากก็น้อยสำหรับใครที่อยากรู้นะครับว่าไอ้นี่ตัวนี้อะไรยังไงเล่นยังไงอยากให้ทีมงานเราทำคลิปแบบไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านใต้ของวิดีโอได้เลยนะครับผมเราจะทำการเลือกนะครับถ้าไหนที่เราคิดว่าน่าสนใจนะครับผมสำหรับเรื่องความรู้ของเลนนะฮะก็เป็นอะไรที่สำคัญนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เล่นตายตัวแบบนี้อาจจะมีอย่างอื่นอีกมากมายที่เรายังไม่รู้แต่นี่คือหลักๆที่เล่นกันบ่อยๆนะครับผมนะยังไงวันนี้ผมซันวอสนะครับจาก The Dreamcaster ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครับขอให้สนุกกับ Brave Warrior ครับ We can live forever.